วัสดีครับผมปองนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่มวกเหล็กสระบุรีนะครับเป็นลานที่กำลังจะเปิดแล้วกันยังไม่ได้เปิดนะครับลานนี้เหมือนเป็นแบบเรียกว่าเฟสทดลองแล้วกันทดลองเปิดนะครับชื่อว่าวันเดอร์แลนด์นะครับพูดตรงๆผมไม่เคยรู้จักเลยนะครับก็คือมีเพื่อนๆนี่แหละทักมาบอกว่าเนี่ยกำลังจะเปิดลานให้ลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงผมก็โอเคก็ดีครับก็คนจะได้ไปเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือในส่วนของลานกลางเต็นท์นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีภูเขาใหญ่อยู่ข้างหลังรู้เห็นหรือเปล่าเป็นภูเขานะครับแล้วก็จะมีเป็นโซนแบบนี้เลยนะครับนี่คือตัวลานกลางเต็นท์นะครับที่นี่เนี่ยลานค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับต้นไม้ก็เยอะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมมาดูๆแล้วผมก็กำลังคิดนะครับว่าตรงไหนที่มันจะร่มทั้งวันนะครับหนึ่งในจุดแรกเนี่ยที่มองไว้เลยนะครับก็คือใต้ต้นจามจุลีต้นนี้นะครับคือเราดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยใต้ต้นจามจุลีนี้น่าจะดีสวยงามใต้ต้นไม้ร่มรื่นนะครับแล้วก็ก็เห็นภูเขาเห็นวิวรอบๆเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือห้องน้ําก็คือใกล้เลยมีห้องน้ําด้วยนะครับห้องน้ําเค้าก็จะมีหลายจุดนะครับไปด้านในนั้นก็กลางได้นะครับแล้วก็ไปทางด้านซ้ายตรงเนี้ยก็มีห้องน้ําเหมือนกันนะครับผมกําลังคิดว่าจะกลางตรงนี้ดีหรือว่าข้างในนั้นนะครับก็จะมีอีกจุดนึงที่ร่มเลยแหละนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินไปดูก่อนเพราะผมเองเนี่ยก็ยังคิดไม่ตกนะครับการที่มาลานที่แบบว่าไม่มีใครเลยเนี่ยก็ข้อเสียก็คือทำให้เราเลือกไม่ได้สักทีนะครับว่าเราจะกางตรงไหนทีนะครับเพราะว่าก็คือมันกางตรงไหนก็ได้อะนี่นะครับก็คือเนี่ยด้านนี้นั่นตรงนั้นนะครับก็จะเป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆมันจะมีวิวอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าสวยหน้ากลางนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือร่มรื่นทั้งวันอันนี้เราชอบนะครับไอ้ร่มรื่นทั้งวันเนี่ยก็คือตรงมุมนี้นะครับนี่เขาเพิ่งมีเทศกาลลอยกระทงไปนะครับเนี่ยก็คือตรงนี้นี่ก็ร่มรื่นดีนะครับแล้วก็ผมว่าวิวก็ดีนะครับถ้าเรากางตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าวิวภูเขานะผมว่าก็สวยดีนะครับก็เดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าจะกางตรงไหนส่วนตัวผมชอบตรงนี้นะครับภรรยาผมชอบตรงนู้น ก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาของลงคิดนิดนึงก่อนแล้วของลงดีกว่าครับ
Thank you.
Thank you.
โอ้ยครับกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราตัดสินใจไม่กางทาร์ปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นที่สวนสนุกกันเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุที่ผมมาที่ร้านนี้เนี่ยเพราะว่ามีสวนสนุกแล้วก็มีสวนน้ำด้วยนะครับเราก็บริเวณที่กางตรงนี้มันร่มนะครับจะบอกว่าวิวอ่ะสรุปผมก็คือเลือกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นวิวแบบมองเห็นภูเขาสวยนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีเลื่อนโต๊ะหนีแดดนะครับแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นข้างในกันอ้อมไปเช่ารถกอล์ฟมาแล้วนะครับก็คือที่เนี่ยเช่ารถกอล์ฟได้เขาคิดเป็นชั่วโมงแล้วเราก็ขับไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปเที่ยวข้างในได้ก็เท่าที่ผมเข้าใจนะก็ค่อนข้างใหญ่มีทั้งสวนสัตว์คือมีสัตว์แล้วก็มีแบบมียีราฟมีสิงโตอะไรอย่างเงี้ยนะมีคาปิบาร่าเท่าที่ดูในเว็บมานะครับแล้วก็มีพวกเครื่องเล่นอะเหมือนสวนสนุกนะครับเมื่อเช้าผมพาเดินดูลานนิดนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พาเดินดูห้องน้ำเดี๋ยวเราขับรถกอล์ฟออกไปแล้วก็ไปเดี๋ยวผมไปแวะให้ดูห้องน้ำเพราะมันอยู่ตรงนู้นทางผ่านนะครับเดี๋ยวผมส่งกล้องต่อให้อ้อมเป็นคนถือนะครับเราก็ไปโยไปแล้วจะสตาร์ทเครื่องหมุนคีย์ใช่ขับไปจริงๆผมควรจะให้อ้อมขับนะครับแล้วผมก็นั่งสบายๆอ่ะมาเดี๋ยวเราลงไปดูห้องน้ำกันก่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ขายของนะครับตอนที่ผมคุยกับคนที่ดูแลร้านเนี่ยก็คือปกติอ่ะเวลาเขามีงานนะครับก็คือแบบมีคนแบบกางเต็นท์เต็มเลยนะตรงนี้แบบร้อยหลังเลยนะคือเยอะเขามีที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยจัดไว้เพื่อแบบกางเต็นท์อยู่แล้วแต่ว่าทั่วไปเขาไม่ได้เปิดให้แบบเปิดทุกวันอะซึ่งตอนนี้เขากำลังจะเริ่มทำเป็นเปิดทุกวันครับอันนี้มาถึงตรงแรกก็เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดล้างจานนะครับแล้วก็คุณดูดินี่แบบว่าอย่างกับห้องน้ำรถทัวร์คือเยอะมากอะไม่ต้องกลัวไม่พอเลยนะครับเราเข้ามาอาจจะมืดซะหน่อยอ่ะผมเปิดไฟครับนี่ห้องน้ำเป็นแบบนี้นะครับสะอาดสะอ้านมีกระดาษชำระให้นะครับห้องน้ำผมไม่นับนะมีเยอะจัดอ่ะเฮ้ยแม่งเยอะจริงคุณแม่งอย่างกับแบบว่ารถทัวร์แต่สะอาดแล้วก็ดูดีนะครับอ่ะห้องอาบน้ำมาเราเข้ามาดูห้องน้ำโหรูฮราคุณเฮ้ยโอ้เฮ้ยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะโหน้ำโอ้โหน้ำแรงเฮ้ยหุยมันโรงแรมเลยอะผมว่านะดูดิแบบว่านี่มันอ่อนจริงหรือเก๋น่าจะเก๋นะครับแต่ว่าก็สวยอะอาจจะจริงก็ได้ไม่รู้ผมก็ไม่ได้พูดเชี่ยวชาญในเรื่องของหินหรือไม่หินนะครับเดินตรงมาสุดก็เป็นโถปัสสาวะเนาะตามนี้นะครับแล้วเราก็เดินกลับออกมามีกระจกให้ดูตัวเองนะทุกคนก็จะได้รู้ว่าเนี่ยผมก็เดินถ่ายคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครมาถ่ายให้ประมาณนี้นะครับมีห้องน้ำคนพิการด้วยคือแม่งแบบโอ้เฮ้ยคุณห้องน้ำคนพิการหรูหราไม่มาเข้าแต่หรูหรามากเฮ้ยโหคุณเฮ้ยโอ้ประทับใจแล้วคุณดูของห้องน้ำหญิงคือแบบว่านู่นไปถึงนู่นเลยอ่ะคือเยอะมากนี่มีแต่บ้านเราผมดูได้โหคือแบบคือไม่มีทางไม่พออ่ะโหสุดยอดเลยอ่ะโหไม่ประทับใจมากใหญ่ดีสะอาดน้ำแรงมีเครื่องทำน้ำอุ่นเกินพอร้านนี้นี่
ผมเข้าใจว่าเขาจะเปิดเร็วๆนี้นะครับจะใครสนใจลองทักเข้าไปในเพจเขาได้แต่ว่าโอ้คือสุดยอดเลยอ่ะบอกให้รู้ไว้ก่อนผมมาเนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวจะนึกว่าผมสปอนเซอร์แต่มาฟรีไหมอ่ะมาฟรีอ่ะผมพูดให้ฟังได้ผมเป็นคนเปิดเผยนะครับก็คือเขาถามมาก็คือเพื่อนๆที่ดูในรายการนี่แหละครับเขาเป็นคนดูแลร้านแล้วเขาก็ถามมาว่าเราจะเปิดร้านนะครับแล้วก็อยากให้ผมลองมาดูว่าแบบขาดเหลืออะไรไหมนะครับแบบว่าจะเปิดแล้วอ่ะก็เหมือนช่วงทดลองเปิดร้านอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเท่าที่ผมดูนะครับก็ดีมากเลยนะดีมากมาเราขึ้นรถไปต่อดีกว่านะครับฮะโอ้โหเดี๋ยวอ้อมจะมาขับให้นะครับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยอ้าวเด็กๆต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วมันไม่มีเข็มขัดตรงนี้อ้าวเรามีแต่ข้างหน้าเหรออ๋อมีแต่ข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ข้างหลังนะไปข้างหน้าถอยหลังนี่ไปข้างหน้านี่ถอยหลังแค่นั้นแหละโอเคแล้วเนี่ยปลดเบรกมือเลยแล้วก็กดแป้งหน้าแล้วก็เหยียบคันเร่งไปนี่ท่านนี้อะไรเด็กๆนั่งดีๆไปทางไหนซ้ายอย่างที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปนะครับที่นี่เขามีทั้งสวนสนุกสวนสัตว์แล้วก็สวนน้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่คิดจะไปทำกิจกรรมให้ทั่วนะครับผมแนะนำให้เช่ารถกอล์ฟเหมือนอย่างของผมนะครับก็คือที่เนี่ยเขากว้างจริงนะครับมันจะได้ขับไปไหนต่อไหนได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าไปเฉพาะสวนน้ำเนี่ยก็คือใช้รถของตัวเองขับไปได้เลยของสวนสัตว์เนี่ยเขาก็มีสัตว์มากมายนะครับน่ารักดีนะครับแล้วก็สามารถให้อาหารสัตว์ได้ด้วยก็ไว้สำหรับใครที่มีครอบครัวนะครับต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยไม่ผิดหวังจริงโอเคครับเรามาถึงที่สวนน้ำกันแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบบ้านพักเยอะแยะเลยนะครับน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่อันนี้เขาจะมีเป็นแบบเป็นอารมณ์แบบเต็นท์กึ่งบ้านกึ่งเต็นท์นะครับเนี่ยมีหลายแบบเลยเป็นที่ที่แบบต้องบอกว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่ก็จริงๆแล้วมันก็มีรีสอร์ทเยอะแยะนะครับในประเทศนี้ที่ผมก็ไม่รู้จักใครมันจะไปรู้จักทุกที่นะครับนี่ก็คือสวนน้ำนะครับก็อารมณ์เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสระว่ายน้ำแล้วก็จะมีพวกแบบสไลเดอร์เครื่องเล่นนี่ในน้ำมีเยอะแยะเลยก็อันนี้ก็สำหรับผมก็คือเป็นหนึ่งในผลที่เลือกมากลางที่นี่นะครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้เด็กทำมีทั้งสวนสนุกทางนู้นมีไดโนเสาร์มีสวนสัตว์มีให้อาหารสัตว์แล้วก็มีสวนน้ำเรียกว่าครบถ้วนแล้วเราก็ได้กางเต็นท์นะครับก็คือค่อนข้างครบค่อนข้างครบก็ปล่อยใหม่เลยนะคะพี่คิดว่าอันนี้เอาไม่ได้ค่ะเราลองกันThank you.
Thank you.
ุณสวัสดิ์เช้าวันที่2การเดินทางนะครับก็มาสรุปกันครับสำหรับลานนี้นะครับวันเดอร์แลนด์สระบุรีนะครับหรือจะเป็นวันเดอร์แลนด์อะไรสักอย่างอ่ะเอาเป็นว่าลานนี้นะครับเป็นลานกลางเต็นท์ที่จริงมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยไม่เคยเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาแต่ว่าเขาเนี่ยตอนนี้กำลังจะมาเปิดแล้วเพราะฉะนั้นลานตอนนี้สามารถมาเที่ยวได้นะครับอย่างแรกเลยคือลานกว้างนะครับที่นี่ลานกว้างหญ้าเขียวมีการดูแลอย่างดีนะครับห้องน้ำคือดีมากแบบดีมากเลยอ่ะสะอาดสะอาดดีนะครับมีหลายจุดนะครับจะใกล้ห้องน้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณกลางตรงไหนละถ้าคุณกลางใกล้ห้องน้ำมันก็ใกล้นะครับถ้าคุณอยากได้จุดสวยๆที่มันไกลห้องน้ำก็จะไกลอย่างของผมเนี่ยนะครับจุดที่ผมกลางเนี่ยจะถือว่าแทบจะเป็นจุดที่ไกลห้องน้ำที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าผมก็เลือกเพราะว่ามันได้วิวภูเขาที่ผมอยากได้นะครับก็คือจริงๆวิวภูเขาเนี่ยก็จะเห็นได้2จุดหลักๆนะครับของลานที่นี่บริเวณที่ผมกลางนะครับร่มรื่นนะครับแล้วก็มีลมโกรกทั้งวันเลยข้อดีของที่นี่นะครับก็คือสำหรับคนที่มีลูกเล็กๆนะครับอย่างครอบครัวผมเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆเนี่ยไปเล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกได้นะครับหรือต่อให้ไม่ต้องเล่นเครื่องเล่นนะครับแค่เสียบค่าผ่านเข้าไปเนี่ยก็ไปดูสัตว์ได้มีสัตว์มียีราฟคาปิบาร่าสิงโตมีอัลปาก้ามีม้ามีหมูอะไรเงี้ยมีนกยูงมีห่านเยอะเลยอ่ะดีนะครับแล้วเขาก็มีแบบเครื่องเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีสวนน้ำด้วยสวนน้ำเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เป็นสวนน้ำแบบแต่พอเพียงสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับก็คือเล่นได้สบายเลยนะครับอยู่ได้หลายชั่วโมงเลยแหละก็คือโอเคมากๆนะครับช่วงที่ผมมาเนี่ยอันนี้เป็นวันที่16พฤศจิกา16 17นะครับประมาณนี้เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับอากาศดีมากอากาศเย็นมากนอนสบายมากๆเลยนะครับพูดถึงห้องน้ำเพิ่มอีกนิดนึงเขามีห้องน้ำแบบคนละแนวด้วยนะปกติเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าห้องน้ำมันจะมีหลายแนวนะครับอันนี้ห้องน้ำเขามีคนละแนวด้วยก็คือจะมีห้องน้ำที่เป็นปกติแล้วก็จะมีห้องน้ำแบบเป็นเขาเรียกถ้าตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นขอนไม้อ่ะก็น่ารักดีเป็นห้องของใครของมันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับนี่อะไรกะร้านนี้พวกค่าเช่ารถก๊อปหรือว่าค่าเล่นเครื่องเล่นค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ข้างใต้นะครับตรงพวกรายละเอียดนะครับหรือถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็เอาแปะไว้ให้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะอย่างที่บอกคือเราพูดถึงลานกลางเต็นท์เป็นหลักนะครับก็คือลานเนี่ยอารมณ์เขาใหญ่อ่ะเป็นลานกลางเต็นท์อารมณ์เขาใหญ่นะครับมีต้นไม้สวยหญ้าเขียวมีวิวภูเขามีน้ำเพราะว่าติดกับลำธารมวกเหล็กนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฤดูที่มาแล้วผมมาปลายปีแล้วน้ำก็เลยน้อยหน่อยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดมาแบบพวกฤดูที่มันน้ำเยอะๆน้ำก็เยอะเลยนะครับก็คือเล่นได้แม้แต่ตอนนี้ก็น้ำใสนะครับแต่ว่าก็อาจจะน้ำไหลเอื่อยหน่อยนะครับมีอะไรนะก็ไม่มีแล้วนะครับเอาจริงๆถ้าเป็นลานสำหรับคนที่ชอบแนวหญ้าเขียวดูแลดีวิวภูเขานะครับไม่ผิดหวังอ่ะผมว่าดีนะครับที่สำคัญสามารถขับรถเข้ามาเพื่อเอาของลงได้เลยด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีสำหรับผมคือถ้าเอารถเข้ามาเอาของลงได้นี่คือแบบโอเคเวิร์กมากๆเหมาะสำหรับสายขนมีหมูกระทะขายด้วยนะครับแล้วก็ติดกับสวนสนุกกับคุณก็มีอะไรทำเยอะแยะเลยนั่นแหละประมาณนี้ครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะผมคิดว่ามันเป็นลานแบบอารมณ์มาตรฐานลานเขาใหญ่อะนะครับก็ใครมีคำถามก็ตอบไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ